วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานเข้าประชาธิปัตย์เตรียมเช็คบินเอ๋ปารีณาโพสใส่ร้ายซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมประชาธิปัตย์ไม่ยอมราเมศจ่อเสนอฝ่ายกฎหมายเอาผิดปารีณาโพสกล่าวหาใส่ร้ายซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมชี้พักยึดหลักหาเสียงสุจริตด้านรองโฆษกประชาธิปัตย์ตอบกลับวันสร้างแต่ความแตกแยกให้สังคมนายราเมศรัตนเฉวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพักพลังประชารัฐที่ระบุเฉลยเหตุผลเดียวประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อม2เขตคือซื้อเก่งกว่าค่ะ#การเมืองไทยประชาธิปไตย 1,000 บาทว่าการโพสต์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายพรรคด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากถึงขนาดกล่าวหาว่าพรรคมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในฐานะเป็นหัวหน้าทีมทนายความจะได้เสนอฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปขอย้ำว่าพรรคยึดวิธีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลักสุจริตและเป็นธรรมการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายเช่นนี้ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้านนางสาวสิริภาอินทวิเชียนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นรองโฆษกพรรคได้รับมอบหมายให้ติดตามข่าวสารในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีนางสาวปรินาโพสต์กล่าวหานั้นส่วนตัวรู้สึกเห็นใจประชาชนที่มีผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐอย่างนางสาวปรินาที่วันใช้เวลาไปกับการโพสต์ข้อความลงสื่อออนไลน์โจมตีผู้อื่นอีกทั้งยังเป็นการกล่าวหาอย่างลอยๆอย่างไม่มีข้อมูลหลักฐานไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมมีแต่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมและไม่ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งไหนๆไม่ว่าแพ้ชนะก็จะได้เห็นนางสาวปรินาออกมาแสดงความเห็นโจมตีผู้อื่นและชูตนเองและพวกเหนือกว่าคนอื่นเสมอเป็นอะไรที่คนปกติเขาไม่ทำกันยืนยันว่าในการเลือกตั้งที่ชุมพรและสงขลารวมถึงในการเลือกตั้งทุกครั้งพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวใต้มาโดยตลอดนางสาวสิริภากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ